มาที่ทนายตั้มบ้างตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหศึกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาที่ทนายตั้มเยอะมากพี่ทนายไปดูที่เอ็กนะโอ้โหเยอะมากเลยคนมาฟ้องอ่ะคนที่โตมาแบบทนายตั้มนะอย่าเซนะคนที่โตมาแบบทนายตั้มอ่ะอย่าเซนะคนรอกระทืบเยอะพูดง่ายๆใช่ไหมพูดหยาบคายโอเคใจร้ายจังโอเคเมื่อวานทนายตั้มก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งเหงาเหงาในอียบทที่บทอะไรแต่อยากแล้วก็บรรยายสั้นๆว่าบรรทัดเดียวเลยใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเฮ้อชีวิตโอเคผมรู้สึกว่าผมโดนเพราะว่าภาพที่ตั้มเลือกมาโพสต์เนี่ยสุดยอดเลือกภาพที่มันเข้ากับสถานการณ์มันเข้ากับอารมณ์ณขณะนี้ของตัวเองเป็นอย่างยิ่งแล้วตรงกับเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าขณะนี้นะเป็นจังหวะขาลงเป็นจังหวะเซมีแต่คนจ้องซ้ำเพื่อนฝูงก็หนีหายเล่นกายหายไปหมด มันก็เป็นธรรมชาติเพื่อนฝูงก็เทละต้องเทเดี๋ยวช่วงนี้มาด้วยเดี๋ยวโดนเอี่ยวไปด้วยจะซวยไปเพื่อนฝูงเทสังคมประณามจะอยู่อย่างไรใครๆก็ไม่รักผมใช่ค่ะโอเคเจ้ากรรมนายเวรก็มาเยอะเลยภาพที่เลือกมาโพสต์เนี่ยมันให้อารมณ์จริงนะยังไงคะดูหน้าดูตาก็ดูหน้าดิเซ็งเป็ดเลยอ่ะ อ่ะน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 ะพอละยังเจอเยอะทนายตั้มยังเจอเยอะเราก็รอติดตามว่าบทสรุปสุดท้ายเอพิโซดสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนแค่นี้ก็แย่แล้วใช่ค่ะมันมาเรื่อยๆดูแล้วเจ้ากรรมนายเวรนี่มาเยอะมาก